انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر ينظف المكان المكان الذي خرج منه يعني ينظف البدن หลังจากนะครับที่เขาเสร็จสิ้นจากการธุระหรือว่าจากการเข้าห้องน้ำของเขาเนี่ยเขาจะต้องทำความสะอาดสถานที่ที่เขาปลดทุกข์สถานที่ที่เขาชำระหรือว่าสถานที่ที่เขาเข้าห้องน้ำนะครับทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดตัวของเขาด้วยนะالطهارة تكون إما بالماء أو بالحجارة المناديل مثلاً. كان تم قم سعاد نان نكب دوي كب نام روا قن هين روا تيشو نكب. الحجارة المناديل يشترط لها شروطا منها. كان شد دوي كب تيشو نان من مي نغن خاي يو نكب. أن تكون طاهرة لا نجسة.อันแรกก็คือจะต้องเป็นทิชชู่ที่สะอาดไม่มีนายิสอยู่ ولا تكون محترمة يعني ما يمكن أن يتطهر بالمصاحف بأوراق العلم นะครับแล้วก็จะต้องไม่ใช่การเช็ดทำความสะอาดด้วยกับกระดาษที่เป็นถิ่งเป็นสิ่งที่ถูกเคารพอย่างเช่นมุสฮับอย่างเช่นกุรอานนะครับไม่อนุญาตให้กับคนที่ใช้ในการทำความสะอาดได้นะฮะولا يمكن أن يتطهر بطعام الإنس أو طعام الجن بالخبز مثلاً أو اللحم أو العظم. لشين ديوكان نكاب ماي أنويات هاي كاو نها تام قام سعاد دوي كاب أهان كرنج ديم نكاب ماي وجا بين نوا ماي وجا بين كدوك نكاب ولا بد من استعمال ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل هذا أقل شيء لأในขณะที่เขาทำความสะอาดด้วยกับสิ่งอื่นที่นอกจากน้ำไม่ว่าจะเป็นทิชชู่ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินนะครับต้องประกอบไปด้วยก้อนหินอย่างน้อย3ก้อนหรือว่าทิชชู่อย่างน้อย3แผ่น إذا حصلت الطهارة حصلت النظافة كيف نعرف أنه حصلت الطهارة يرجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معناه أنه حصل النقاء حصلت النظافة الطهارة นะครับเมื่อไรที่เราจะรู้ได้ว่าเราทำตอฮาระหรือว่าเราทำการชำระล้างเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้ไปดูที่ก้อนหินหรือว่าทิชชู่ว่ามันมีคราบสกปรกอยู่อีกหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่มีก็เท่ากับว่าการชำระล้างของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر لابد يزيد และถ้าหากว่าเราไปดูที่ก้อนหินหรือว่าไปดูที่ทิชชู่หากว่ามันยังมีร่องรอยอยู่หลังจากที่ว่าเราได้ทำด้วยกับทิชชู่3แผ่นแล้วก็ให้เพิ่มไปอีกแผ่นที่4